วิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานชุดตรวจซาโควี2แอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยตนเองยี่ห้อ CAS Envision ก่อนทำการทดสอบกรุณาตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบให้ครบถ้วนทุกครั้งโดย1กล่องบรรจุภัณฑ์ใช้สำหรับทำการทดสอบได้เพียง1ครั้งเท่านั้นภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์พร้อมใช้งานตามแสดงดังภาพกรุณาล้างมือให้สะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนพร้อมทั้งศึกษาคู่มือการใช้งานหรือวิดีโอสาธิตให้ครบถ้วนก่อนเริ่มทำการทดสอบโดยชุดทดสอบนี้สามารถทำการเก็บตัวอย่างทั้งจากโพรงจมูกส่วนหน้าหรือน้ำลายจากช่องปากวิธีใดวิธีหนึ่งก่อนเริ่มขั้นตอนการเก็บตัวอย่างให้แกะฟอยล์ปิดหลอดสกัดตัวอย่างออกระวังอย่าให้น้ำยาสกัดหกจากนั้นนำหลอดสกัดตัวอย่างเสียบไว้ที่ช่องบนกล่องตามภาพขั้นตอนการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกให้นำก้านเก็บตัวอย่างออกจากซองด้วยความระมัดระวังจากนั้นสอดไปก้านเข้าไปทางโพรงจมูกเพียง 2-4 ซม.หมุนไปก้านเก็บตัวอย่างให้ชนกับผนังของโพรงจมูก5รอบนำก้านเก็บตัวอย่างเดิมทำซ้ำอีกข้างด้วยวิธีการเดียวกันจากนั้นนำก้านเก็บตัวอย่างมาใส่หลอดสกัดและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการเก็บตัวอย่างจากช่องปากและน้ำลายงดทานอาหารหรือสูบบุหรี่อย่างน้อย30นาทีกระแอมไอ 2-3 ครั้งเบาๆก่อนนำก้านเก็บตัวอย่างลากวนบริเวณผนังปากทั้งสองข้าง5รอบจากนั้นเก็บตัวอย่างต่อที่บริเวณเพดานปากใต้ลิ้นและบนแผ่นลิ้นเพื่อเป็นการเก็บตัวอย่างของน้ำลายทั่วทั้งปากจากนั้นนำก้านเก็บตัวอย่างมาใส่หลอดสกัดและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปหลังจากนำก้านเก็บตัวอย่างใส่ลงในหลอดสกัดตัวอย่างแล้วให้บีบและหมุนไปก้านไปมากับหลอดทดสอบอย่างน้อย5ครั้งและแช่ก้านเก็บตัวอย่างทิ้งไว้ในหลอดสกัด1นาทีจากนั้นบีบไปก้านเก็บตัวอย่างผ่านผนังหลอดทดสอบก่อนนำก้านออกเพื่อนำตัวอย่างออกจากไปก้านให้มากที่สุดปิดฝาจุกสำหรับหยดสารละลายเข้ากับหลอดสกัดตัวอย่างให้แน่นฉีกซองบรรจุชุดตรวจออกนำชุดทดสอบออกจากซองและวางบนพื้นผิวที่เรียบหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงบริเวณช่องทดสอบตัวอย่างและบริเวณแสดงผลการทดสอบหยดสารละลายที่สกัดแล้ว4หยดลงในช่องทดสอบตัวอย่างหลังจากนั้นเริ่มจับเวลารอประมาณ15นาทีแล้วอ่านผลการทดสอบไม่แนะนำให้ใช้ผลการทดสอบนั้นหากเกิน30นาทีไปแล้ววิธีการแปลผลการทดสอบผลการทดสอบเป็นบวกหรือ positive แถบสีจะปรากฏขึ้น2แถบที่บริเวณตำแหน่ง T และ C ดังภาพแสดงว่าพบแอนติเจนที่เป็นโปรตีนของเชื้อไวรัสซาโควี2ในตัวอย่างทั้งนี้แนะนำให้รับการตรวจจากทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมผลการทดสอบเป็นลบหรือ negativeแถบสีปรากฏขึ้นที่เฉพาะตรงบริเวณ C เท่านั้นแสดงว่าไม่พบแอนติเจนของเชื้อไวรัสซาโควี2ทั้งนี้ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อซาโควี2หากสงสัยว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อแนะนำให้รับการตรวจจากทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมกรณีไม่สามารถแปลผลการทดสอบได้หรือไม่มีแถบสีปรากฏที่บริเวณ C หลังจากทำการทดสอบอาจเกิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องหรือชุดทดสอบอาจเสื่อมสภาพก่อนการใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบใหม่อีกครั้งโปรดทิ้งชุดทดสอบและอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วลงในถุงสำหรับจัดเก็บขยะติดเชื้อที่เตรียมไว้ให้พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้ข้อแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมเก็บชุดตรวจให้ห่างจากแสงแดดความชื้นและความร้อนควรใช้ชุดทดสอบภายใน1ชั่วโมงหลังนำออกจากซองบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบวันหมดอายุที่กล่องบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งาน